ปูตินสั่งโต้กลับบุกเคิร์ดขยี้ฐานเคียฟกระเจิงเคียฟได้เปิดฉากยั่วยุในระดับใหญ่อีกครั้งนะคะด้วยการโจมตีเขตภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียโจมตีแบบไม่เลือกหน้าเลยมีรายงานว่าโดรนโจมตีรถพยาบาลส่งผลให้แพทย์และคนขับเสียชีวิตพลเรือนบาดเจ็บจำนวนมากมีทั้งเด็กผู้หญิงเต็มไปหมดท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปไม่กระมิดกระเมียนแล้วนะคะออกหน้าหนุนเต็มสูบว่ายูเครนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเป็นสูตรเดียวที่ใช้กับอิสราเอลในศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์เลยงานนี้ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียสั่งการเองในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพรัสเซียวันที่8สิงหาคม2567สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์สปุตนิกและทาสรายงานว่ามาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าด้วยการโจมตีอย่างโหดร้ายในภูมิภาคเคิร์ดกลุ่มบันเดอริตีอันนี้เป็นคำเรียกกลุ่มบันเดรานนี่ก็คือกลุ่มสุดโต่งนีโอนนั่นเองเขาบอกว่ากลุ่มสุดโต่งของยูเครนพยายามสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนรัสเซียในภูมิภาคของรัสเซียและพยายามแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวท่ามกลางความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของกองกำลังยูเครนในพื้นที่ขัดแย้งนั่นก็คือแพ้ที่แนวหน้าก็เลยมาบุกแนวหลังรัสเซียแทนเห็นได้ชัดว่าความคาดหวังของนีโอและผู้สนับสนุนก็ไม่สำเร็จไม่เป็นจริงเช่นกันทำไมเขาพูดอย่างนี้นะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่านักรบยูเครนในรายงานที่ Telegram นะคะพูดถึงว่าการบัญชาการรบการพูดคุยทางรัสเซียบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษมันบอกว่าอะไรนะคะนักรบกองกำลังผสมของยูเครนโจมตีเมืองซุตจาในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียอยู่ชายแดนนะคะติดกับคาร์คอฟตั้งแต่วันที่6และ7สิงหาคมพวกนีโอยูเครนได้ก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในภูมิภาคเคิร์สด้วยกองกำลังฐานราบและรถหุ้มเกราะหนักจำนวนมากทำให้พลเรือน24คนในภูมิภาคเคิร์สได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเด็กด้วย6คนโดนโจมตีโรงพยาบาลเสียชีวิต1นายและคนขับเสียชีวิตด้วยมีรายงานด้วยว่านักข่าวสงครามของรัสเซียบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยโดรนในรถของเขานะคะอันนี้ทางมาเรียซาคารวาบอกอีกว่ากองกำลังทางรัสเซียสามารถตอบโต้ศัตรูทำให้ยูเครนสูญเสียอย่างหนักได้อย่างเด็ดขาดประชาชนมากกว่า 2,000 คนได้อพยพจากพื้นที่ชายแดนบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตตั้งแต่เช้าวันอังคารเจ้าหน้าที่จัดหาที่พักพิงฉุกเฉินให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือขณะที่ภูมิภาคใกล้เคียงก็เสนอความช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยเช่นกันนั่นก็คือมีความสามัคคีกันมากขึ้นแต่ก็เจ็บใจว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ธรรมดานะคะผู้ถูกล่ากับผู้ล่าผู้คิดรุกรานกับผู้ที่ไม่คิดรุกรานมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็เหมือนครั้งที่ก่อการร้ายในงานคอนเสิร์ตชานเมืองมอสโกนั่นแหละปูตินกล่าวในการประชุมคณะรัฐบาล เป็นการประชุมของฝ่ายความมั่นคงนะคะมีหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุมทีมใหญ่ของปูตินนั่นเองเขาบอกว่ารัฐบาลเคียฟดำเนินการยั่วยุในระดับใหญ่อีกครั้งได้ใช้อาวุธประเภทต่างๆทั้งขีปนาวุธโดรนยิงถล่มอาคารพลเรือนอาคารที่พักอาศัยและรถพยาบาลอย่างไม่เลือกหน้านั่นก็คือแพทย์ทางการทหารที่แนวหน้าก็มาจัดหนักทำร้ายพลเรือนในวันเดียวกันกระทรวงกลาโหมก็รายงานกับฝ่ายการประชุมที่เป็นการประชุมรวมนะคะฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียที่ปูตินเป็นประธานเขาบอกว่ากองทัพรัสเซียยังคงโจมตีกองกำลังยูเครนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนของภูมิภาคเคิร์สกองทัพรัสเซียได้ขัดขวางความพยายามแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของรัสเซียสื่อเคียฟและตะวันตกรายงานว่ายูเครนยึดพื้นที่ยึดเมืองของรัสเซียได้แต่ที่แนวหน้าฝ่ายทหารรายงานผลปฏิบัติการตอบโต้ของกองทัพรัสเซียทำให้เคียฟสูญเสียทหารและยุทธปกรณ์จำนวนมากคนพูดเรื่องนี้รายงานในที่ประชุมคือ
พลเอกวาลารีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของรัสเซียรายงานสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์สในที่ประชุมนะคะเขาบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารภาคเหนือนั่นคือ Battle Group North และหน่วยรักษาชายแดน FSB ระดมกำลังร่วมมือกันทำลายล้างศัตรูในพื้นที่ชายแดนของรัสเซียศัตรูมีการสูญเสียไปแล้ว315คน300กว่านี่เกิน3กองร้อยนะคะ3กองร้อยเต็มเลยยานเกราะ54คันรถถัง7คันจริงๆแล้วบอกว่ามีทั้งขีปนาวุธและอื่นๆการปฏิบัติการในภูมิภาคเคิร์สทางฝั่งเสนาธิการบอกว่าจะเสร็จสิ้นด้วยการเอาชนะศัตรูและฟื้นฟูชายแดนของรัฐต่อไปนั่นคือเขายืนยันในที่ประชุมนะคะสถานการณ์ณเวลานี้ไม่ใช่เสียเปรียบไม่ใช่สูญเสียพื้นที่ถ้ามองหรือฟังจากสื่อทางฝั่งของยูเครนและตะวันตกก็จะมองว่ายูเครนยึดแผ่นดินรัสเซียซึ่งทางฝ่ายทหารซึ่งอยู่กันพร้อมหน้านะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงกลาโหมแล้วก็พื้นที่ทั้งกองกำลังการบินอวกาศกองทัพบกล้วนแล้วแต่ยืนยันไม่เป็นเช่นนั้นมีรายงานเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในสำนักงานประธานาธิบดียูเครนจากเทเลกราฟของเขานะคะบอกว่าอันเดรียเยลมาร์กหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเซเลนสกี้คือผู้ประสานงานกับสหรัฐให้กองทัพยูเครนโจมตีภูมิภาคเคิร์สนับเป็นการเปิดปฏิบัติการตอบโต้รอบใหม่ของกองทัพยูเครนและที่ปรึกษาทางทหารของนาโตมีส่วนในการวางแผนปฏิบัติการของคณะเสนาธิการทหารและหน่วยข่าวกรองของอังกฤษช่วยจัดระเบียบกองกำลังในการบุกเข้าโจมตีธรรมดาเลยเพราะท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปชัดเจนมากออกมาพร้อมใจกันระบุว่าสหรัฐ EU ถือเป็นสิทธิของยูเครนในการปกป้องตัวเองชัดนะคะงานนี้ NATO ชูธงที่จริงก็ส่งผู้บัญชาการเข้ามาประจำการที่เมืองเคียฟอยู่แล้วมอสโกได้เรียกร้องให้สหประชาชาติประณามการโจมตีนักข่าวสงครามชาวรัสเซียเยฟเกนีพอดูบนีคณะผู้แทนทาวอนของมอสโกประจำสหประชาชาติแถลงการนะคะเขาก็เผยแพร่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X บอกว่าเยฟเกนีพอดูบนีคุณผู้สื่อข่าวสงครามของรัสเซียได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สนี่คือแผ่นดินของรัสเซียบ้านรัสเซียนะคะโจมตีมาที่บ้านรัสเซียความพยายามลอบสังหารครั้งนี้เป็นอีกเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รัฐบาลเคียฟก่อขึ้นในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียรัสเซียเรียกร้องให้สหประชาชาติประณามการโจมตีอันโหดร้ายครั้งนี้โดยทันทีและเด็ดขาดมันก็หวังได้หรือนะคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางมุ่งเป้าสังหารนักข่าวที่ไม่ใช่นักข่าวของอิสราเอลอย่างเห็นตายไปเป็นร้อยเลยนะคะที่ตะวันออกกลางและก็นักข่าวรัสเซียไม่ใช่คนแรกที่โดนล็อกเป้าถึงขนาดแบบปลอมตัวมาทำลายชีวิตใช้ระเบิดก็ทำมาแล้วรอบสังหารก็ทำมาแล้วฟาฮานฮักรองโฆษกของอันโตนิโอกุตเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อทาสของรัสเซียนะคะว่าสหประชาชาติมีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีที่ทำให้พอดดับนี่ได้รับบาดเจ็บคำพูดดีนะคะแต่ไม่มีผลในเชิงปฏิบัติชัดเจนการเคลื่อนไหวบุกแผ่นดินรัสเซียครั้งนี้นาโต้ลูบข่มกองทัพรัสเซียเห็นปูตินบอกชัดนี่คือการยั่วยุครั้งใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีเขาลางมาก่อนนะคะก่อนที่เคียฟจะได้รับเครื่องบินรบ F-16 ด้วยซ้ำมีการก่อกวนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคชายแดนของรัสเซียที่ติดกับซูมีและคาคอฟหากดูแผนที่การสู้รบจะสังเกตเห็นได้งานนี้สหรัฐและนาโตมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยทั้งในแง่การปฏิบัติการและการประกาศจุดยืนจับตางานนี้ปูตินคงไม่นั่งรอฟังแต่รายงานจากรัฐมนตรีกลาโหมหรอกนะคะถึงไม่ประกาศเปิดศึกเป็นทางการแต่การบุกยึดแผ่นดินรัสเซียแม้จะชั่วคราวก็ส่งสัญญาแล้วนะคะว่านาโต้เปิดฉากทำแล้วรัสเซียจะทำอะไรได้เป็นการยั่วยุท้าทายครั้งใหญ่ที่จริงก็คือนาโต้นั่นเองเป็นการยั่วยุขั้นสุดให้รัสเซียออกหมายถล่มสมาชิกนาโต้คาดว่า
แนวหน้าของ4ภูมิภาคก็เป็นไปตามสเต็ปอยู่แล้วคือรุกคืบหน้ายึดหมู่บ้านกลับคืนมาสู่แผ่นดินรัสเซียรัวๆทุกวันแต่แนวหลังยูเครนนั่นแหละจะเป็นเป้าต่อไปจะแหลกแบบไหนเมื่อไหร่จะเป็นคาคอที่อยู่ติดกับภูมิภาคเคิร์สหรือลาวอฟซึ่งอยู่ตะวันตกของยูเครนติดโปแลนด์ซึ่งประกาศชัดแล้วว่าเป็นที่จอด F-16 หรือโอเดสซาซึ่งมอลโดวาและนาโต้ส่งกำลังทหารโดรนและขีปนาวุธเอามาซุกไว้ที่นี่3จุดนี้น่าจับตานะคะใครจะโดนก่อนไม่นานจะได้รู้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้ความอนุเคราะห์บริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรัสเซียสนธิกำลังวากเนอร์อัคมัด FSB ลุยเคิร์สการต่อสู้อันดุเดือดในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียยังดำเนินอยู่นะคะแต่ว่าด้วยกลยุทธ์เหนือชั้นของกองทัพรัสเซียเคียฟส่งโดรนโจมตีอีกที่ภูมิภาคอื่นเน้นเป้าหมายพลเรือนทำให้รัสเซียก็ต้องขอเรียกประชุม UNSCประเด็นยูเครนก่อการร้ายรุกรานรัสเซียมุ่งเป้าทำลายชีวิตพลเรือนเป็นหลักคือตอนนี้ถือว่าเป็นการบุกประเทศรัสเซียไม่ใช่บุกพื้นที่ซึ่งบอกว่าเป็นของตัวเองแต่นี่คือบุกพื้นที่รัสเซียเน็ตๆนอกจากนี้อดีตประธานาธิบดีรัสเซียก็เรียกร้องให้ก้าวต่อไปยึดยูเครนทั้งหมดโดยไม่ต้องมัวยับยั้งชั่งใจอีกแล้วเพราะกรณีการก่อการร้ายภูมิภาคเคิร์ตและอื่นๆของยูเครนจะไม่มีวันจบสิ้นตราบใดที่สหรัฐและนาโต้ยังหนุนหลังอยู่วันที่9สิงหาคม2567สำนักข่าวสปุตนิกทาสและ Military Review รายงานว่ากองกำลังกองรบเซิร์ฟเวอร์วากเนอร์อัคมัดเชชเนียและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางคือ FSB สนธิกำลังกันทำลายหน่วยกองกำลังติดอาวุธยูเครน UAF Ukraine Air Force นะคะในเขตซุสซานสกี้และโคเรนเนฟสกี้ของภูมิภาคเคิร์สซึ่งอยู่ติดชายแดนยูเครนกับรัสเซียโดยตรงตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าตลอดทั้งวันหน่วยป้องกันชายแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนหน่วยเสริมกำลังและกองหนุนที่เข้ามาได้ป้องกันการรุกคืบของศัตรูได้สำเร็จโดยใช้การโจมตีทางอากาศของกองกำลังขีปนาวุธและการยิงปืนใหญ่กระทรวงกลาโหมรายงานว่ากองกำลังรัสเซียได้โจมตีที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายและอุปกรณ์ UAF ก็คือยุทโธปกรณ์ของกองทัพผสมเป็นกองกำลังผสมนะคะยูเครนไม่ได้มีแต่กำลังทหารชาวยูเครนเท่านั้นขัดขวางความพยายามของหน่วยต่างๆที่พยายามเจาะลึกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สนั่นก็คือที่บอกว่ายึดเมืองยึดหมู่บ้านยึดพื้นที่ได้ก็แวบๆตอนนี้ก็ถอยร่นแล้วแต่ยังสู้กันหนักนะคะนอกจากนี้มีการโจมตีทางอากาศต่อกองหนุนของยูเครนที่กำลังรุกคืบในภูมิภาคซูมีอีกด้วยนับตั้งแต่เริ่มต้นการสู้รบในทิศทางภูมิภาคเคิร์สเคียฟสูญเสียทหารไปแล้ว660นาย2กองพันนะคะและยานเกราะ82คันรวมรถถังอีก8คันรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ12คันรถรบทหารราบ6คันรถรบพุ่มเกราะ55คันและรถวิศวกรรม1คันอีกอันหนึ่งก็มีรายงานมานะคะว่าแค่ช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ถึงวันนี้เนี่ยกองกำลังยูเครนสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า400นายและรถหุ้มเกราะ32คันรวมถึงรถถังรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ4คันรถรบทหารราบ3คันและรถรบพุ่มเกราะโคซัก24คันรายงานอันนี้มาช่วงบ่ายจริงๆก็คือค่ำของเขานะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเน้นย้ำว่าปฏิบัติการเพื่อกำจัดกองกำลัง UAF
ยังคงดำเนินต่อไปก็คือกำจัดกองกำลังของยูเครนซึ่งเป็นกองกำลังผสมและบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินของรัสเซียยังดุเดือดดำเนินอยู่นะคะสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์สทวีความรุนแรงตั้งแต่เช้าวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยทหารยูเครนเกือบ 1,000 นายก็คือจริงๆกว่า 1,000 นะคะพยายามยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตซูชานสกี้เพราะตอนบ่ายๆในวันที่6น่ะโอ้ฮือฮากันใหญ่ตื่นเต้นกันใหญ่ว่ายูเครนยึดเมืองชายแดนรัสเซียระหว่างการบรรยายสรุปให้ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนะคะเสนาธิการทหารบกซึ่งรับผิดชอบโดยรวมวารารีเกราซิมอฟเขาเป็นนายพลนะคะเป็นเสนาธิการรายงานว่ากองกำลังรัสเซียหยุดยั้งการรุกคืบของกองกำลังผสมยูเครนในดินแดนรัสเซียได้จากการโจมตีของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตพลเรือนนะคะของฝั่งรัสเซียอย่างน้อย4รายพลเรือนชาวรัสเซียหลาย10คนบาดเจ็บรวมถึงเด็กและทหารได้รับบาดเจ็บประชาชนในพื้นที่ประมาณเกือบ 3,000 คนถูกอพยพโดยทางการจากพื้นที่สู้รบนะคะคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียก็เริ่มดำเนินคดีอาญาในข้อหาก่อการร้ายฆาตกรรมครอบครองอาวุธและกระสุนผิดกฎหมายและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั่นหมายความว่าดำเนินคดีทหารของยูเครนที่จับได้และก็จับได้หรือไม่ได้รัสเซียก็ระบุชัดใช้กฎหมายนะคะว่าเหตุการณ์นี้คือการก่อการร้ายใครก็ตามที่มีส่วนร่วมทั้งภายในภายนอกจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายรัสเซียเรียกประชุมฉุกเฉิน UNSC นะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับกรณีนี้แม้ว่าในที่สุดสหรัฐและพวกก็จะวีโต้ก็ตามจะสามารถประณามหรือออกมาตรการอะไรก็ยังเป็นหน้าที่น่าสงสัยอยู่นะคะแต่มันก็เป็นการเปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดในการก่อการร้ายของสหรัฐนาโตและยูเครนนั่นเองในภูมิรัฐศาสตร์ก็ทำให้อำนาจบารมีของสหรัฐเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะทำผิดแล้วก็สนับสนุนให้คนทำผิดอีกด้านหนึ่งขาโหดรัสเซียนะคะดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียเขาบอกกับสื่อนะคะให้สัมภาษณ์ว่านับจากนี้เป็นต้นไปปฏิบัติการพิเศษทางทหารควรมีลักษณะเป็นพื้นที่นอกประเทศอย่างเปิดเผยเราสามารถและควรดำเนินการต่อไปในสิ่งที่ยังคงมีอยู่ในยูเครนบุกไปยังโอเดสซาคาคอฟดานิโปเปตรอฟนิโคลาเยฟไปถึงเคียฟและไกลออกไปอีกไม่ควรมีข้อจำกัดในแง่ของพรมแดนที่ได้รับการยอมรับแต่ก่อนนี้รัสเซียยืนยันตลอดว่าจัดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อปกป้องคนยูเครนเชื้อสายรัสเซียหรือสลาฟซึ่งโดนเหยียบย่ำโจมตีทำร้ายทำลายกวาดล้างนะคะถึง8ปีศึกขัดแย้งระหว่างสลาฟชาวสลาฟในพื้นที่ของยูเครน4ภูมิภาคที่ลงประชามติควบรวมกับรัสเซียนั่นแหละโดเนสลูฮันส์เคอร์ซอนชาโปริเซียวันนี้รัสเซียถือว่าคือแผ่นดินของรัสเซียแต่ยูเครนไม่ยอมไม่ถือสหรัฐก็ไม่รับรองฉะนั้นในการสู้รบในแนวหน้าของ4ภูมิภาคนี้ก็จึงยังไม่ถือเป็นการละเมิดเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียตามสายตาของนานาชาตินะคะแต่วันนี้ยูเครนตัดสินใจบุกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียแล้วนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเมดเวเดฟระบุนะคะว่านี่คือปฏิบัติการก่อการร้ายในภูมิภาคเคิร์สก็เป็นเหตุผลที่ชอบทำที่รัสเซียจะบุกยึดเคียฟและไกลออกไปเพื่อกำจัดเชื้อร้ายของการก่อการร้ายที่ไม่มีวันหมดสิ้นตราบใดที่สหรัฐและตะวันตกยังหนุนหลังมุ่งเป้าทำลายร้างรัสเซียอย่างถึงที่สุดท่าทีของการก่อการร้ายของเคียฟบุกชายแดนรัสเซียยังได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอย่างเปิดเผยกองกำลังรัสเซียกำลังปิดล้อมและแบ่งแยกกองกำลังยูเครนในภูมิภาคเคิร์สนะคะถล่มซูมีก็เพื่อตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงจากยูเครนเรียกว่าขยับไม่ได้แหละมาทางอากาศก่อนแล้วก็บุกไปทางภาคพื้นดินทำให้กองทัพของยูเครนที่บุกเข้ามาในเคิร์สโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงค่ะรอกำลังสำรองก็อย่าหวังอย่างอื่นก็มาส่งไม่ได้
ห็นท่าไม่ดียูเครนก็เลยส่งฝูงโดรนไปโจมตีภูมิภาครัสเซียอีกแห่งเคียฟดำเนินการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่อีกรอบต่อเป้าหมายหลายแห่งในภูมิภาคลิเปสอยู่ตรงกลางนะคะห่างจากมอสโกประมาณ400กิโลเมตรเท่านั้นตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียโดรนของยูเครน75ลำถูกทำลายเหนือดินแดนรัสเซียเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่จัดหรือว่าโจมตีไปยังภูมิภาคเบลโกรอดและลิเปสดูเหมือนว่าคำพูดของเมดเวเดฟใกล้ความจริงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อนาโตไม่กล้าประกาศสงครามเปิดเผยกับรัสเซียยังใช้พื้นที่ยูเครนลุยศึกต่อไปก้าวต่อไปรัสเซียก็คงทำเหมือนที่เมดเวเดฟพูดนั่นแหละค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ